ออกนะแต่ว่าอากาศนี่ตอนนี้ลบ3ครับข้างนอกก็พอมีหิมะให้เห็นบ้างนะตามริมข้างทางอะไรเงี้ยวันนี้วิ่งเปล่ามาทั้งหมด500ไมล์ครับหรือประมาณ800กิโลเมตรครับผมต้องวิ่งแบลโหลดนะเนื่องจากว่าโหลดตรงทางผ่านที่ใกล้ที่สุดอ่ะเขายังเต็มอยู่นะครับก็เลยต้องวิ่งกลับไปที่บริษัทเอาตู้ไปล้างพรุ่งนี้เช้าแล้วก็มีนัดรับโหลดตอนเที่ยงนะนี่ก็วันนี้ก็วิ่งชั่วโมงหมดทั้งวันเหมือนกันครับผมวิ่งเปล่าอย่างเดียวก็800กิโลเมตรแล้วนะวันนี้แต่ว่าไม่ถึงครับผมเดี๋ยวเหลืออีกหน่อยนึงไว้ต่อพรุ่งนี้เช้านี่ก็เป็นเวลา 4:30 แล้วนะครับจะสังเกตเห็นขาวๆเห็นนะว่ามีหิมะอยู่ตามริมข้างทางนะครับเพิ่งตกไปเมื่อวานนะแต่ว่าก็ยังเหลืออยู่เพราะว่าอากาศยังเย็นนะครับมันไม่ละลายนะแต่บนถนนนี่แห้งอยู่นะครับแห้งกริบมีแค่ตามเห็นมั้ยริมข้างทางเกาะกลางนิดหน่อยครับนี่ก็เดี๋ยวจะแวะปั๊มครับผมหาอาบน้ำอาบท่าอะไรให้เรียบร้อยเพราะว่าไปปั๊มข้างหน้านี่ก็คือชั่วโมงหมดตรงไหนนอนตรงนั้นครับจะไปให้มากที่สุดอากาศลบๆนี้ก็ยังอาบครับผมใช้น้ำอุ่นนะในปั๊มก็จะมีน้ำอุ่นบริการนะครับตามบ้านเรือนก็ต้องมีน้ำอุ่นนะครับเพราะไม่งั้นอ่ะหนาวครับผมข้อเสียแต่ว่าข้อเสียก็ผิวจะชอบแห้งครับคันเวลาอาบน้ำร้อนมาแล้วมาเจออากาศหนาวจะคันมากต่อให้เหงื่อไม่แตกก็ส่วนตัวผมก็อาบถ้ามีโอกาสได้ก็จะอาบทุกวันครับโดยปกติหนาวแค่ไหนก็อาบนะเหงื่อไม่ออกแต่ว่าไข่เปียกแน่แล้ว โอ้น้ำมันลัดนี้$4.30 $4.30ต่อแกลลอนครับลัดนี้ลัดมิสซูรีน้ำมันด้วยน้ำมันหมดแล้วด้วยเหลืออยู่ขีดหนึ่งครับแต่ว่าผมขับรถไม่เคยต่ำปล่อยให้ต่ำกว่าขีดนะมีโอกาสก็จะเติมโดยเฉพาะปั๊มนี้นะเพื่อว่าเอาสะสมพอยต์ครับผมเงินสะสมแล้วก็อาบน้ำอาบท่าครับปั๊มนี้ก็รู้สึกห้องน้ำอาบน่าจะเยอะอยู่มั้ง7ห้องได้มั้งหวังว่าจะไม่มีคิวนะเพิ่ง4:30อีกเต็มหมดเลยไม่มีใครออกเลยน้ำมันก็หรือว่ามันขีดนิดๆครับตอนนี้ร้านมิสซูรีก็ตกประมาณลิตรละประมาณเท่าไหร่ตอนนี้41-42มั้งครับคือที่มันคำนวณยากเพราะว่าค่าเงินกับระบบการคิดคำนวณมันต่างกันที่นี่มันใช้เป็นแกลลอนใช่ไหม1แกลลอนก็ 3.785 ลิตรบางทีเวลาผมใช้อันไหนมากๆแล้วต้องมาคิดคำนวณให้อีกอย่างนึงมันก็เลยงงๆนิดนึงบางทีต้องใช้เครื่องคิดเลขครับเพราะว่าใช้แกลลอนจนชินนะแล้วพอต้องมาหารแบ่งกับเป็นลิตรเป็นอะไรงี้มันงงสับสนค่าเงินที่เปลี่ยนตลอดด้วยมันก็เลยต้องใช้เครื่องคิดเลขโอเคครับขอตัวเติมน้ำมันก่อนครับผมเมื่อกี้ว่าจะเติมน้ำมันก่อนครับแต่ว่ามันไม่ยอมเลื่อนรถไปข้างหน้าเมื่อกี้ก็เลยเปิดแอปดูห้องน้ำนะเห็นห้องน้ำว่างอยู่ห้องนึงก็เลยตัดสินใจรถไปจอดแล้วก็ไปอาบน้ำก่อนครับเพราะว่าบางทีถ้าคิวอาบน้ำกว่าเขาจะทำความสะอาดห้องน้ำให้เสร็จบางทีมันต้องรอไงเดี๋ยวค่อยออกมาแล้วก็มาเติมน้ำมันเอาอะไรเงี้ยชิงห้องอาบน้ำก่อนเพราะบางทีคนมันเริ่มต่อคิวรอกันอะไรเงี้ยครับจองผ่านทางแอปอย่างเงี้ยบางทีเราก็ต้องรอเขาทำความสะอาดเพราะว่าไปข้างหน้านี่จะไม่มีปั๊มนี้แล้วที่ผมชอบเนี่ยมีบัตรสมาชิกอะไรเงี้ยผมก็เลยต้องชิงอาบก่อนอากาศเย็นมากครับตอนนี้-3นะนี่หิมะวันนี้ไปลงข้ามหมูรองเท้าเหยียบแต่มันหมูขนหมูมันเหม็นมากเลยต้องถูๆหน่อย
เนี่ยแล้วก็เดี๋ยวครับขอตัวเข้าไปอาบน้ำครับอาบน้ำเสร็จแล้วทุกคนเติมน้ำมันเติมเองนะครับไม่มีคนบริการนะฮะที่นี่ช่วยเหลือตัวเองครับถามผมมาตั้งนานแล้วเนี่ยยังไม่เสร็จสักทีเลยถามเลขหัวเลขหางเลขหน้าไม้โหลดหมายเลขที่เท่าไหร่ที่เติมอะไรเงี้ยจะเอาน้ำยาดีเซลเอาน้ำยาเดฟไหมเอาของข้างในไหมเอาเงินสดไหมมันจะถามเยอะนะครับเราสามารถเบิกเงินสดได้ด้วยนะครับในกรณีที่แบบว่าเราถ้าเราเอากดเอาเงินสดเนี่ยเราก็สามารถเข้าไปเอาข้างในได้นะครับครั้งละไม่เกิน 7,000 บาทนะแล้วเรากดออกมาปุ๊บเนี่ยบริษัทเขาก็จะไปหักเองนะครับหักกับเงินเดือนเรานะแต่เราสามารถเบิกมาไว้ติดตัวไว้ได้นะครับถ้าแบบว่าไม่อยากไปกดที่ตู้ ATM เพื่อเสียค่ากดอะไรเงี้ยระหว่างนี้ก็เดี๋ยวเดินเช็คไฟดูยางสักหน่อยครับเมื่อตอนมาผมลืมบอกสายไฟผมหลวมเมื่อเช้าใส่เชื่อมมาล็อกมาแล้วมันไม่เข้าล็อกใช่ไหมมันหลวมพร้อมขับรถมามันก็มีคนขับรถบรรทุกนะครับเขาตามหลังผมมาเขาก็เลยวอบอกผมบอกว่าเขาก็ไม่รู้ชื่อนะแต่เขาจะเรียกอาศัยแบบเรียกแท้งหรือว่าเรียกชื่อบริษัทอะไรเงี้ยครับอย่างตรงนั้นแถวๆนั้นมันมีผมคันเดียวเงี้ยเขาก็เรียกว่า pneumatic tank อย่างเงี้ยผมก็รู้ว่าเป็นผมก็เลยตอบเขาก็เลยบอกว่าไฟท้ายไม่ติดนะอะไรเงี้ยผมก็บอกเลยขอบคุณนะอะไรเงี้ยก็แค่นั้นอะตรงนี้ข้อดีครับนี่ก็ชั่วโมงขับเหลืออีกประมาณ2ชั่วโมงครับน่าจะไปได้เกือบ200โลอยู่หรอกเผื่อไว้หาที่จอดเดี๋ยวดูก่อนว่าตรงไหนจอดเหมาะจอดก็จะจอดโหลดนี้ก็หวานเจี๊ยบเลยวิ่งเปล่าอย่างเดียว800โลก็ได้จ่ายเท่ากันนะครับมีโหลดมีของหรือไม่มีของก็แล้วแต่ผมวิ่งเนี่ยได้จ่ายเท่ากันหมดเท่ากับตอนรับของเลยนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่ก็วิ่งจนชั่วโมงหมดได้ทุกวันนี่ก็ถือว่าเลขไมล์โอเคเลยครับอะไรหมื่นกว่าละหมื่นสามหมื่นสี่แล้วมั้งเนี่ย400เหรียญเมื่อกี้เหลือขีดเดียวน่าจะไปได้ร้อยกะลอนนิดๆอยู่ครับเห็นไหมได้ร้อยสิบกะลอนครับผมเป็นเงินเกือบ500เหรียญก็เท่าไหร่ไม่รู้คูณ35หมื่นกว่าบาทมั้งปกติก็จะต้องเข้าไปเอาใบเสร็จข้างในนะครับเพื่อที่จะส่งให้บริษัททุกโหลดอะไรเงี้ยเราจะต้องสแกนเอกสารใบเสร็จส่งไปด้วยนะครับเขาจะได้รู้ว่าเราเติมที่เลขไมล์เท่าไหร่อะไรยังไงกี่กะลอนเลยนะครับเพราะเขาต้องมีการเก็บประวัติค่าใช้จ่ายนะครับแต่ว่าหนาวเราขี้เกียจเราก็เอาผ่านทางแอปโทรศัพท์ครับผมเราเข้าไปดึงทางแอปได้แล้วก็แคปหน้าจอไว้แล้วเวลาที่เราสแกนเอกสารของโหลดส่งเราก็ค่อยสแกนใบเสร็จไปด้วยที่แคปหน้าจอไว้นะครับผมเดินทางต่อครับผม